ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นพยายามจะกลับมานะคะจัดกิจกรรมต่างๆอีกครั้งหนึ่งให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้กระทั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าสถานการณ์นั้นยังไม่ค่อยสู้ดีละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของการจัดกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนั้นนะคะก่อนหน้านี้มีการระบุถึงข่าวว่าอาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งนักกีฬาต่างชาตินะคะผู้เข้าชมเข้าไปได้นะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าขอประวิงเวลาประเมินสถานการณ์กันก่อนนะคะเช่นเดียวกันละค่ะว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นดูไม่ค่อยสู้ดีทำให้นักลงทุนหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจนั้นขาดความมั่นใจโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยค่ะว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ในไตรมาสที่1ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสนะคะหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อสกัดกั้นโรคโควิด-19 โดยดัชนีความเชื่อมั่นบริษัทในกลุ่มดังกล่าวอยู่ที่ระดับติดลบ 4.5 ลดลงจากระดับบวก 11.6 ในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาบริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นเนี่ยเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1,000 ล้านเยนหรือว่า 9.2 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลกระทบจากการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งที่2ในกรุงโตเกียวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและรัฐบาลขอให้ร้านอาหารผับบาร์ปิดเร็วกว่ากำหนดขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นแถมยังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินใน11จังหวัดก่อนที่จะทยอยยกเลิกไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมาส่วนที่โตเกียวนะคะจะสิ้นสุดในวันที่21มีนาคมนี้ซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าธุรกิจบริการมีลูกค้ามาใช้บริการน้อยลงค่ะเนื่องจากว่าประชาชนงั้นงดออกจากบ้านในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะโควิด-19 อาจจะทำให้เราต้องระมัดระวังกันด้วยนะมีสถานการณ์กันอยู่หรือว่าหลังมีสถานการณ์แล้วอย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นิวซีแลนด์บอกว่าถ้าฟื้นโควิดกันแล้วเนี่ยภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจจะเกิดฟองสบู่ได้ดอกเบี้ยเขาอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าคนเนี่ยต้องการที่จะไปซื้อที่อยู่อาศัยแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีเพื่อรองรับความต้องการกันด้วยและคนส่วนมากซื้อเข้าไปก็เพื่อเก็งกำไรปัญหาตรงนี้นะคะอาจจะทำให้เกิดฟองสบู่ในนิวซีแลนด์ได้ค่ะ